ที่บริเวณศาลหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายปราโมชสัจรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับก็นำเข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน83รูปในพิธีทำบุญตักบาตร5ธันวามหาราชเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวามหาราชนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีประสงค์นิกรชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับทุกหมู่เหล่าก็เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากในช่วงสายนะครับนายปราโมชก็ยังนำข้าราชการประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นก็มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็เป็นประธานในพิธีนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนะครับประธานในพิธีก็ถวายความเคารพพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกลวยกระทงดอกไม้พร้อมกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระสงฆ์10รูปเจริญพุทธมนต์นะครับประธานในพิธีพร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และแขกนะครับก็มีการถวายภัตตาหารกรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันสำเร็จพิธีครับที่ตำบลวังม่วงอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นครับร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดขอนแก่นก็พร้อมกับชาวบ้านตำบลวังม่วงอำเภอเปื่อยน้อยนะครับจังหวัดขอนแก่นกว่า100คนก็มีการร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนพรรษาครบ82พรรษาในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นะครับก็ได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงพ่อของแผ่นดินนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณร่วมรักสามัคคีเพื่อพ่อหลวงพร้อมกันนี้นะครับอำเภอเปื่อยน้อยก็ได้จัดพิธีเปิดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวังม่วงซึ่งศูนย์ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกของอำเภอเปื่อยน้อยและเป็นแห่งที่16ของจังหวัดขอนแก่นซึ่งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่นก็มีการตั้งเป้าหมายเปิดให้ครบทั้ง196ตำบลภายในปี2553ครับเพื่อเป็นศูนย์ที่ช่วยด้านการศึกษานอกระบบให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันกับพื้นที่อื่นๆตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านนายชูชาติหิรันรัตน์นะครับผู้อำนวยการกศน.เปื่อยน้อยก็บอกว่าการเปิดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะช่วยพัฒนาการศึกษาคนในชุมชนที่อยู่ห่างไกลได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆทั้งด้านวิชาการและนันทนาการได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณเวทีกลางนะครับก็มีการแสดงของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนก็ออกมาแสดงความสามารถให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดได้รับชมจนแน่นเวทีกลางนะครับแล้วก็ได้รับเสียงปรบมือจากนักท่องเที่ยวที่มาชมงานส่วนบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของนักท่องเที่ยวก็ยังได้รับความสนใจเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่ามีสินค้าที่มาจำหน่ายในงานราคาถูกจากกลุ่มผู้ผลิตเป็นจำนวนมากส่วนงานกาชาดที่จัดขึ้นในบริเวณงานก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมีประชาชนนะครับร่วมจับสลากงานกาชาดเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับโดยรายได้สมทบทุนกาชาดจังหวัดขอนแก่นภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเกิดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นนะครับในงานนี้นะครับมีชาวจังหวัดขอนแก่นจำนวนมากเข้าร่วมในการเปิดต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับซึ่งทางห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นนั้นนำมาจัดแสดงให้กับชาวขอนแก่นและผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมกันไปจนถึงต้นปีหน้าเลยทีเดียวนะครับในงานนี้นะครับจะเห็นว่ามีทั้งผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติในงานนี้นะครับซึ่งนอกจากจะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งแล้วนะครับในการเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดนี้นะครับก็ยังมีนักร้องนักแสดงชื่อดังอย่างโดมปกรณ์ลำก๊อฟไม้นุ้ยสุจิราอรุณพิพัฒน์อดีตหวานใจหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ร่วมเป็นพิธีกรในงานด้วยครับแบบใหญ่ขนาดนี้ผมว่านี่ใหญ่กว่าที่กรุงเทพอีกนะฮะไม่ใช่ว่าอย่างดูเดินแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะคะใช่ไหมคะทั้งนี้ครับการแสดงศิลปะศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่55นี้นะครับก็จัดแสดงในส่วนภูมิภาค6มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นหนึ่งใน6มหาวิทยาลัย
ของการจัดแสดงผลงานในครั้งนี้โดยจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมผลงานตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่24ธันวาคม2552โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10:00 น.ไปจนถึง 19:00 น.ของทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการซึ่งภายในงานก็จะมีการจัดแสดงศิลปกรรม4ประเภทจากศิลปินที่ได้รับรางวัลและเหรียญรางวัลอันได้แก่ประเภทจิตรกรรมประเภทประติมากรรมประเภทภาพพิมพ์และประเภทสื่อผสมนะครับผลงานเหล่านี้นะครับก็เกิดจากแรงบันดาลใจของศิลปินผสมผสานกับทักษะและประสบการณ์ที่สั่งสมมาได้ถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นผลงานแสดงให้ผู้ที่ได้ชมเห็นถึงปัญญาความคิดและความงดงามที่มีคุณค่าแก่การยอมรับในวงการศิลปะทั้งในและต่างประเทศครับ